าถ้ามาถึงบุรีรัมย์ถ้าเกิดว่าบ่ได้มากินร้านนี้ถือว่ามาบ่ถึงบุรีรัมย์เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมันเป็นกะเพราแบบดั้งเดิมครับแบบสมัยเมื่อ100ปีที่แล้วกินกันนี่ไม่ได้กินข้าวมาประมาณ2เดือนเนื้อนุ่มมากอร่อยจริงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาเที่ยวบุรีรัมย์เย้นี่คือบุรีรัมย์นะครับคุณผู้ชมทางคอนโดมิเนียมเขาบอกกันว่าถ้ามาถึงบุรีรัมย์ถ้าเกิดว่าบ่ได้มากินร้านนี้ถือว่ามาบ่ถึงบุรีรัมย์เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเป็นร้านเป็ดย่างที่ดังเรื่องของกะเพราต้นคุณเป็ดย่างถ้ามาร้านนี้แนะนำอย่าแดกเป็ดย่างของเขาให้กินผัดกะเพราจานใหญ่อร่อยมาลองดูเด้อครับพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมราคาถูกจังเลยแล้วถาดใหญ่ๆที่ยังไงครับจะเป็นข้าวสองหน้าหรือไม่งั้นก็เป็นหมูกรอบข้าวสองหน้าก็คือเป็นกับข้าวสองอย่างแล้วมันเป็นร้านเป็ดย่างเหรอครับเมื่อก่อนเคยขายมาดังกะเพราใช่ค่ะก็เลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านกะเพราต้นคูนใช่ค่ะอ๋อคือถ้าเสิร์ฟอย่าไปเสิร์ฟเป็ดย่างต้นคูนแมนบอร์เดอร์อันนี้เป็นอันนี้70บาทใครเราต้องเป็น80อันนี้เป็นข้าวกระเทียมหน้าตาดีมากยังไงขัดซีนขัดซีนมันเป็นยังไงนะมันหน้าตาดีมากพี่เลยโอ้โหแค่นี้แหละพี่อะไรแบบเป็นจานเด็ดที่นี่พี่แนะนำเลยครับเป็นกะเพราครับเดี๋ยวจัดให้อ่ามันเป็นขนาดนี้เหรอครับเนี่ยกรอบใหญ่มันหอมอบเลยใช่ครับผมมาถึงขนาดให้อะไรตอนแรกทำไมร้านนี้คนติดใจรสชาติก้อนไหนครับมันเป็นกะเพราแบบดั้งเดิมครับแบบสมัยเมื่อ100ปีที่แล้วกินกันร้อยปีเรื่องจริงเรื่องจริงนะมีกะเพราแล้วเหรอครับนี่เหรอผมได้ให้กินลาซานญ่าด้วยกันเด็กก็เลยไม่รู้ไงว่ากะเพราเขาคงจะเป็น100ปีแล้วเหรออ๋อได้ชิมได้เลยครับหมูแก้วทอดเกลือโอ้โหน่าเกลือใหม่เลยดูดิครับโอ้ my god กระดูกแก้วด้วยของโปรเลยเป็นกระดูกแก้วที่อร่อยสุดที่ผมเกิดมาเคยกินมันก็เป็นคาราเมลอ่ะใช่ๆคาราเมลครับใช่มันก็เป็นคาราเมลเฮ้ยงูครับผมขโมยเข้ามาให้ชิมครับน้ำหนักงูอัดผสมกับอัดผสมเออไดเอทกูระเบิดแล้วเนี่ยฟังเสียงยังตานี่โอ้ยมันกรอบแซ่บอย่าบีบมากไม่ได้ครับรสของอ้วนอยู183โอ้ยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดครับมันคืออะไรนี่น่ากินมากนะครับนี่ไข่ดาวแฝด3เขาบอกว่าเมนูนี้เขามีชื่อนะพี่ชื่ออะไรครับวันทองวันทองเพราะมันสอบใจครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้คือหมูกรอบกะเพราถูกไหมครับอันนี้ผมจะเรียกว่าลดน้ำหนักระเบิดแตกอันนี้เข้ากล้องนะครับครับอันนี้ไม่เข้ากล้องครับอันนี้เข้ากล้องครับอันนี้ไม่เข้ากล้องชาวผู้ชายตลกไปลองดูเยอะลองดูเยอะครับเยอะเดี๋ยวชิมอันนี้มันดูเผ็ดๆดีคาดว่าน่าจะเป็นเนื้อหัวน่าจะเป็นกระดูกแก้วอร่อยน้ำพริกแกงอันนี้ต้มแซ่บไก่มาต้มไก่เด้อคุณผู้ชมนิ่มขึ้นคือพี่ว่าร้านนี้น่าจะเหมาะกับการมานั่งกินเหล้าด้วยเพราะเนี่ยกับแก้มกับแก้มเยอะนะจระเข้กบเป็ดจระเข้ก็มีใช่ครับกระดูกแก้วเด้อคุณส้มแซ่บถาดนี้กินได้5คนหายไรครับหายไรไข่นี่โอ้มันไม่เยอะครับนี่เขาใช้ไข่เป็ดอย่างดื้อส่งตรงมาจากออสเตรเลียนะครับเมื่อกี้คุยกับพี่เขาแล้วหมดแล้ว3ขีดที่รถมาไม่ได้กินข้าวมาประมาณ2เดือนไม่กินของทอดไม่ของมันจัดเต็มหอมน้อยลุยอันนี้คืออะไรคะกบเป็ดจ้าเนื้อนุ่มมากอร่อยจริงอ
นี่มดแดงไหนมันนักปีนลงไปเองมดแดงตัวบักใหญ่กะเพราต้มคูนครับมันเป็นกะเพราที่มันมีพริกแกงอยู่ด้วยแมนบอกมันเป็นเครื่องแกงสูตรกะเพราโบราณครับที่ชาวบ้านตามชนบทเขาใช้ผัดพวกงูเห่างูสิงพวกกบพวกนกไก่นาพวกนกเป็ดอะไรพวกนี้ครับมันคล้ายๆกับอาหารป่าผสมกับผัดกะเพราใช่ครับโอ้มันแซ่บครับมันแซ่บครับขอบคุณครับแซ่บอีหลีชักชวนหน่อยครับชักชวนหน่อย ผมชักให้และพี่ชวนใครมาบุรีรัมย์ก็อย่าลืมแวะทานกะเพราต้นคูนได้นะครับอยู่ติดปั๊มปตท.สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ครับผมที่นี่มีคอนเซ็ปต์น่ารักนะครับแดกเสร็จก็รบกวนลูกค้าเก็บโต๊ะให้ด้วยนะคะขออภัยในความไม่สะดวก